ระบบสมาร์ทเน็ตคอมคืออะไรมีประโยชน์กับโรงเรียนยังไงระบบสมาร์ทเน็ตคอมก็คือการใช้คอมพิวเตอร์แรง,งหนึ่งเครื่องและกระจายไปให้เครื่องลูกนะครับอย่างตอนนี้ที่เราต่ออยู่ก็จะเป็น t 800ทั้งหมด10กว่าเครื่องนะครับต่อกระจอมาสคย์บอร์ดเหมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์ปกติถ้าเราดูจากตัว Task Manager นะครับจะเห็นว่านะครับตอนนี้รันอยู่ก็ CPU กับแรมก็ยังเหลือการใช้งานอยู่นะครับประโยชน์กับโรงเรียนคืออะไรนะครับก็คือว่าเราก็จะดูแลง,ง่ายเพราะเราติดตั้งที่เฉพาะที่โฮสท,ที่เดียว นะครับแล้วก็ประหยัดงบในการการซื้อเครื่องแล้วก็ในการอัปเกรดในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับเด็กนักเรียนก็สามารถใช้งานตามโปรแกรมได้อิสระเลยนะครับครูก็สามารถที่จะมีอะซอฟต์แวร์ที่ใช้มอนิเตอร์เด็กนะครับสามารถบล็อกหน้าจอเด็กได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาหน้าจอครูส่งไปให้เด็กได้นะครับพร้อมกับสามารถที่จะรีโมทเข้าไปที่เครื่องลูกของเด็กนักเรียนเวลาที่เด็กมีปัญหาไดุ้คณครับ